เอ้ยเขาเหมือนจะเล่นอะไรกันสักอย่างนะฮะนารูโตะเขากำลังต่อสู้กับมอนสเตอร์นะครับผมและข้างหน้านั้นคืออะไรฮะอีเดียตการ์เด้นคืออะไรวะอ๋อมันคือหุ่นฝึกซ้อมงั้นผมเทนอันนี้เลยได้ไหมคือยังไงฮะคือกูจะสามารถฟาร์มหมัดกูได้ไวขึ้นหรือยังไงฮะเฮ้ยนี่มีคนยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเหมือนจะเป็นมอนเตอร์เหมือนกันปะไอ้เหี้ยกูต่อยมันได้ไหมอ้าวเหี้ยต่อยไม่ได้นะฮะอ้าวเหี้ยแล้วเนี่ย What the fuckมีมาทำไมวะเหมือนมันจะบูสต์ 5% อยู่น่าจะทำให้มันได้เร็วขึ้นจริงๆนั่นแหละเกี่ยวป่ะว่ามันต้องเป็นหมัดอ่ะหรือว่ามันใช้ต้องเป็นอาวุธเท่านั้นแต่มันเป็นรูปหมัดอ่ะมันก็ควรจะต้องบูสต์หมัดเปล่าวะไอ้เหี้ยกูก็เอาเป็นหมัดนั่นแหละแล้วผมจะดูได้ยังไงว่าสแตทอะไรผมเท่าไหร่ฮะเมนนิวคาแรคเตอร์มั้ยนี่ไงเหี้ยกูมี70โอ้โหพวกกูน่าจะฟาร์มจนแห้งอ่ะนะฮะกว่าจะได้ 1,000 อ่ะเราสามารถอัปเกรดได้นะฮะโดยการใช้100คอยนะครับผมแล้วถ้าเราอัปเกรดแล้วมันก็จะเป็นคูณ2นะฮะคืออะไรวะคือมันจะเร็วขึ้นคูณ2เนี่ยฮะลองดูสิคุณจะอ๋อนี่บวกทีละ2เย็ดเท่ว้าวนี่มันนวัตกรรมของมนุษยชาตินะครับผมโหเกมนี้นี่ถ้ามึงมีคอยเยอะๆนี่ก็คือมึงแบบฟาร์มไอ้พวกนี้ได้เพลินๆเลยป่ะเฮ้ยทำไมมันบวก10เลยวะอ๋อคือไอ้ข้างบนมันทำงานแล้วไอ้เจ๋งแล้วเมื่อกี้คืออะไรวะอ๋อหรือว่ามันจะทำงานเฉพาะตอนเช้าเท่านั้นนี่หรออ้าวงั้นแปลว่าไอ้พวกกระโปรงพวกนี้กูก็ตีมันได้แล้วเนี่ยถูกต้องไหมอ้าวกูไอ้เหี้ยกูก็ยังตีไม่ได้เหมือนเดิมวันนี้โอ้โหบวกทีละ10แบบนี้นี่ผมว่า 1,000 ไม่ยากนะฮะเนี่ยมันก็ต่อยไปดิเนี่ยต่อยไปไอ้เหี้ยเนี่ยเปลี่ยนตัวต่อยด้วยอ่ะไอ้เหี้ยจะได้ไปซ้ำ A few moments later Two days later สนุกจริงๆนะเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วเนี่ยผมรู้สึกถึงความสนุก One week later เพราะว่าการเล่นเกมนี้เนี่ยเราเล่นเป็นกายภาพบำบัดได้เลยนะครับใครที่แบบว่านงนิ้วมีปัญหาอะไรเงี้ยผมก็เล่นเกมนี้นิ้วคุณดีขึ้นนะพวกมึงต้องกดตลอดเวลาเลยโอ้ยบอมเจ๊งกี่ไอสัตว์อะไรวะเนี่ยโอ้ยมึงเก่งเจ๋งมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยมึงเวล2เองทำไมมึงมีสกิลแบบนั้นวะเพื่อนเฮ้ยนายสอนแล้วหน่อยดิเราอยากทำเป็นบ้างอะเฮียยิงซะด้วยไอ้สัสไม่เป็นไรนะฮะกูต่อยหุ่นฟางต่อไปแล้วกันกูต่อยกูเตะมาตั้งนานได้ดูที่เท่าไหร่โอ้800ไอ้สัสมันก็เหมือนมันจะขึ้นเร็วกว่าเดิมหน่อยนึงนั่นแหละแต่ว่าเออกูก็อยากให้มันไวกว่านี้นะบางทีอะกูว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะไอ้เฮีย1,000ละกูว่าคลิปนี้นะฮะเราคงปลดแรงไปขั้น2ไม่ไหวนะฮะเพราะว่าดูจากเวลาแล้วเนี่ยกูน่าจะต้องเล่นทั้งคืนมันมีไอ้ตรงนู้นด้วยนะซึ่งมันก็เป็นรูปหมัดเหมือนกันนะฮะซึ่งหมัดเราครบ1,000แล้วอ่ะเราไม่จําเป็นแล้วป่ะมันมีตรงนู้นด้วยนะฮะเหมือนเป็นเรือนะครับเอาไว้ฝึกดีเฟนส์นะครับผมซึ่งณจังหวะนี้เนี่ยกูอัพดีเฟนส์ไม่รอเลยดีกว่าผมว่าดีเฟนส์มันน่าจะขึ้นช้ากว่าแอทแทคนะครับผมซึ่งอันนี้โอ้ยเหี้ยเขาบูสต์ 50% เลยเหรอ 50% เหี้ยอะไร50เท่าอ๋อนะฮะเรียกว่าฝึกความอดทนนะก็ต้องแบบว่ามาวิดพื้นกันในเรือน้ำแข็งนะซึ่งคำถามคือกูจะขึ้นเป็นยังไงวะเฮ้ยนี่ไงตรงนี้ขึ้นได้เนี่ยใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บเป็นไงผมมีความสามารถคุณโอเคตรงเราอยู่ตรงนี้แล้วเฮ้ยสวัสดีซาสึเกะเพื่อนรักเฮ้ยทำไมมันมีไอ้ข้างบนหัวไม่รู้ว่ามันคืออะไรว่าเป็นฉายาอะไรเงี้ยไม่แต่ตรงนี้เขาฝึกดีเฟนไม่ใช่เหรอวะแล้วมึงเอาดาบมาหวดที่อะไรตรงนี้มึงตลกอ่ะก็สมกับความเป็นซาสึเกะดีนะครับผมซึ่งตรงนี้เรามาวิดพื้นตรงนี้เลยนะครับวิวสวยดีนะฮะโอเคฝึกดีเฟนนะครับผมวิดขึ้นมาปะอ้าวเฮียทำไมมันขึ้นทีละสองไหวสามทุเรศเฮ้ยมึงบูราสิบเท่าไม่ใช่หรอหรือว่ามันเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนจะรีควายอะไรสักอย่างด้วยนะครับแปลว่าเรามีไม่ถึงนี่แหละฮะมันเลยไม่คูณให้เราซึ่งเนี่ยไว้เฮียกูไม่เข้าใจจริงๆเลยเอาเป็นว่าพวกมึงอธิบายให้กูฟังได้ละกันนะฮะวันนี้กูว่ากูพอแค่นี้ดีกว่าก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสนับสนุนผมได้ง่ายๆนะครับโดยการโดเนทผมระหว่างสตรีมนะครับผมหรือแม้กระทั่งสมัครสมาชิกนะครับใครที่เป็นโกลมาสเตอร์ก็จะมีชื่อแปะตรงนี้เลยหรือแม้กระทั่งสามารถกดซุปเปอร์แตงมาได้นะครับเป็นการโดเนทตรงในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับทุกอย่างก็อยู่ข้างใต้เช่นกันและแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เล่นอนิเมะแอดเวนเจอร์อยู่นะครับก็อันนี้เป็นเสื้ออนิเมะแอดเวนเจอร์เรานะครับนี่นะครับโคตรเท่เลยนะครับเป็น1ใน5ลายที่ผมทำขึ้นมานะครับตัวละ18โลบักเท่านั้นนะครับผมก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เช่นกันเสื้อนี้นะครับคุณอาจจะมองว่าเป็นแค่เสื้ออนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับแต่ผมบอกเลยว่าใส่ไปทุกเกมนะฮะดวงดีทุกเกมนี่ไม่ดีไม่รู้แต่ตอนนี้กูเลิกเล่นแล้วไอสัตว์เอาไว้เจอในคลิปต่อไปแล้วกันบ๊ายบายยังก่อนไอสัตว์กูยังปิดคลิปไม่ได้ที่แรกที่อัดเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะทำเป็น2คลิปหรอกนะครับแต่พอตัดไปตัดมามันเป็น2คลิปได้นี่หว่าคลิปแรกผ่านไปกำลังตัดคลิปที่2อ้าวไอ้สัตว์คลิปที่2ไม่ถึง8นาทีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เปิดคือมันก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะเฮียเดี๋ยวเรามาเล่นต่อยนิดนึงให้คลิปนี้มันถึง8นาทีละกันก็พูดกันตรงๆอย่างนี้เลยนะฮะไม่ตอแหลโอเคเดี๋ยวเราไปทําอะไรกันต่อวะกูจําได้ว่าคลิปที่แล้วเราไปฝึกตรงเรือใช่มั้ยแล้วเราฝึกไม่ได้มันอาจจะมีอะไรที่ผมยังไม่ถึงเป้าก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นโล่เหมือนกันอ้าวเฮ้ยแต่ไอ้เหียตรงนี้มันก็คูณไอ้ตรงนั้นมันคูณ50นี่แต่ตรงนี้มันคูณ5แปลว่าอันนั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่ถึงขั้นอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับเราเลยยังไม่สามารถใช้ได้นะแต่ผมเชื่อว่าตรงนี้เราน่าจะใช้ได้นะใช่ไหมลองฝึกดูปั๊บเนี่ยมันต้องอ้าว
ไอ้เหี้ยได้2ทำไมมันไม่ได้ไม่ได้10วะคือกูยังไม่ได้ลงคลิปด้วยไอ้เหี้ยเด็กๆยังไม่ได้มาสอนกูนะครับกูยังไม่รู้เลยว่ากูทำอะไรพลาดไปนะครับผมว่าตรงโน้นมันรีควายเท่าไหร่มันก็รีควาย100ไอ้เหี้ยกูต่อยกูก็ได้10นะแต่ทำไมตรงนี้กูวิทแล้วกูไม่ได้10วะมันก็เป็นรูปโล่ไม่ใช่เหรอวะเจ๊แม่อ่านเนี่ยวิทไอ้เหี้ยได้2หรือเราต้องวิทไปเรื่อยๆหรอวะไอ้เหี้ยเกี่ยวมั้ยเนี่ยทำไมอ่ะทำไมมันไม่ได้10ป่ะมันควรจะได้10ไม่ใช่เหรอแล้วกูวิทไม่ถูกที่หรือยังไงอ่ะมากูลองตรงนี้เนี่ยมันก็ยังบวก2อยู่ดีอ่ะเฮ้ยกูไม่เข้าใจแล้วเยอะอ้าวเฮ้ยทำไมมันขึ้น10วะเฮ้ยแต่กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะกูแค่เดินเฉยๆกูเชี่ยไอ้เกมเชี่ยนี่แม่งมันมีอะไรที่กูไม่เข้าใจเยอะไอ้เหี้ยแล้วเพลงคุณหลังจากที่เขารู้ว่าเขาจีบหญิงไม่ติดเขาก็ซ้อมอย่างหนักเขาวิดพื้นทุกวันช่างเป็นผู้ชายที่น่าสงสารตั้งแต่เช้ายันเย็นเขาวิดพื้นเขาไม่ทำเหี้ยอะไรแล้วชีวิตเนี้ยเขาฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อหวังให้ผู้หญิงคนนั้นกลับมาเลี้ยวแลเขาไอ้เหี้ยแต่กูน้ำเน่าไปไหนวะเนี่ยเราน่าจะเอาให้ถึงพันเอ้ยได้อยู่นะนี่เฮ้ย800แล้วเฮ้ยเชี่ยวไวอยู่กูอยากรู้อ่ะถ้ากูแบบยืนเฉยๆกับกูวิทไปด้วยเนี่ยอันไหนมันจะไวกว่ากันวะ A few moments later โอเคได้ยังโอเคได้แล้วนะครับ 1,000 แล้วเอ้ยไวเว้ยป้าเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันบ้างนะฮะคาวเบลอะไรคือคาวเบลวะเฮียกูรู้จักแต่คาวบอยตรงนี้นะฮะคือที่เอาไว้นั่งวิปัสสนาของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งมีอาจารย์คากาชิเขานั่งรอละได้เลยครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะนั่งเป็นเพื่อนละกันอ้าวอาจารย์คากาชิลุกแล้วนะฮะออนนั่งต่อเฮียอะไรอ่ะไอสัตว์เนี่ยมันบวกทีละหนึ่งอีกแล้วว่ะโอ้ยกูงงไอ้เกมเฮี้ยนี่ว่ะมึงก็บอกอยู่เนี่ยว่าคูณ5เนี่ยกูก็นั่งนี่ไงไอสัตว์มันบวกทีละหนึ่งหมายความว่าไงวะ